พอใจแค่ได้อยู่ใกล้กับเธอนี่คือจีบก่อนได้ไหมนะคะคุณผู้ฟังซิงเกิลล่าสุดนะคะของใครเราใครของใครล่ะเราเจ้านายเอาเจ้านายทำไมหน้าเปลี่ยนไปเราอ่ะของเจ้าขุนครับผมของเจ้าขุนครับผมนั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้กี่เดือนแล้วเราไม่ได้เจอกันประมาณ3ป่ะครับ3หรือ4นะไม่รู้เนาะ3 4ครับอันที่แล้วคือทะเลครับแล้วเป็นไงทะเลฟีดแบ็คโอ้จะ20ล้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับจะ20ล้านของทะเลผมไม่คาดคิดเลยครับดีใจมากเลยครับอ่าฮะครับแล้วทำไมรีบปล่อยมาอีกแล้วไม่รีบฮะ4เดือนก็นานแล้วนะฮะโอ้โห4เดือนนานแล้วไปเขาเรียกว่าใช้เวลา4เดือนกับซิงเกิลนี้นะครับครับผมไปเอามาจากไหนบ้างครับเนื้อหาทั้งหมดสิ่งที่คิดมาทั้งหมดกับจีบก่อนได้ไหมเพราะมันจะดูต่างกับทะเลนิดนึงอะครับอันนี้จะซอฟต์กว่าจะเทมโปจะช้ากว่านิดหน่อยครับผมก็จีบก่อนได้ไหมคำนี้มาจากไหนใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วช่วงนั้นผมเหงาฮะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้ขุนแต่งเพลงอันนี้พร้อมทะเลเลยอ๋อเหรอใช่ครับเป็นช่วงเดียวกันก็เข้าห้องอัดบ่อยมากครับช่วงนั้นนัดเพื่อนๆนัดพี่ๆน้องๆไปแล้วก็ฟังบีทเล่นกีตาร์แล้วก็นึกขึ้นมาได้คอร์ดนี้มันควรจะซอฟๆแบบจีบๆก็เลยเนี่ยได้คำว่าจีบก่อนได้ไหมมาครับแล้วตอนนั้นเป็นใครในหัวพี่อ้อมไม่ใช่แล้วโยนเลยแหมตอนนั้นเป็นใครในหัวหรือไม่ได้ติดว่าเป็นใครตอนนั้นยังไม่ได้คิดใครครับก็คือแต่งสำหรับเอาไว้จีบใช่ครับก็แต่งเหมือนจากตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนอื่นจะอาจจะคิดว่าขุนแบบโอ้มั่นใจมากอะไรแต่จริงๆแล้วในเรื่องความรักขุนเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจอันนี้พูดตามสคริปต์หรือคิดเองคิดเองครับแล้วเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงครับขี้อายเหรอเราอ่ะเวลาชอบคนไหนจะขี้อายมากเลยครับแล้วเราจะดูได้ไงว่าขุนกำลังอายอยู่หรือเปล่าจะยิ้มปาดสระอีเลยตอนนั้นคือจะอายใช่จะยิ้มทำตัวไม่ถูกตัวเล็กอันนั้นคือเวลาที่ชอบใครสักคนจริงๆอันนั้นคืออายที่สุดในโลกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจีบแบบตาโตจีบแบบตาโตอันนั้นน่าจะหิวอยู่น่าจะหิวข้าวแหละนะคะน่าจะหิวข้าวนะคะก็คือวิธีของเราก็คือเราจะรู้เวลาเราจะชอบใครจริงๆเราจะขี้เขินเราจะทำตัวไม่ถูกใช่ประมาณนั้นไม่รู้ว่าชอบจริงหรืออาจจะแค่หลงอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบนั้นครับมันก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ใช่ครับแสดงว่าเพลงนี้คุณเขียนเองเขียนเองส่วนมากกับเพื่อนๆครับมีชื่อโนอาด้วยครับแล้วภาษาไทยเราเขียนได้ขนาดนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้ภาษาไทยไม่ได้เขียนครับคาราโอเกะเขียนเป็นคาราโอเกะใช่เวลาขุนแต่งเนื้อเนี่ยเดี๋ยวขุนให้พี่อ้อมดูแบบมันเป็นคาราโอเกะหมดเลยแต่เข้าใจในความหมายทั้งหมดพูดเพราะมันลำใช้ภาษาพูดปกติถ้าสมมติจีบก็คือ JEEB ก่อนก็ KON อะไรแบบนี้แต่เขียนแบบนั้นแต่ความหมายทุกอย่างเราได้แต่สะกดไม่ถูกเท่านั้นเองใช่มันเร็วกว่าจริงๆมันก็ได้แหละแต่มันอาจจะใช้เวลานานอาจจะลืมแต่จริงๆมันก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่มีอุปสรรคอ่ะเนาะคือมันใช้ภาษาคาราโอเกะแต่ความหมายมันคือความหมายไทยปกติแล้วก็เขียนได้ทุกอย่างนี่หว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะเวลาผมกว่าจะพิมพ์ไทยเสร็จน่าจะคนเขาหลับกันแล้วน่าแล้วพี่น่าจะคิดว่าน่าจะลืมด้วยแหละว่าจะพิมพ์อะไรใช่ครับเมื่อกี้ร้องท่อนนี้จะคิดเป็นท่อนไหนวะลืมไปแล้วใช่ใช่ไหมพอพิมพ์เป็นคาราโอเกะมันอาจจะง่ายกว่าแต่ความหมายมันได้ถูกใช่ไหมใช้เวลานานไหมครับเพลงนี้แต่งเพลงนี้ใช่ไหมครับประมาณวันสองวันครับวะเฮ้ยก็สปีดไม่แย่นะไม่ครับแต่งประมาณวันนึงแต่ว่าอัด2วันแล้วดนตรีใครทั้งหมดดนตรีจริงๆแล้วอันนี้เป็นนอนสเตทครับชื่อนอนครับผมเป็นเพื่อนครับก็นี่คือเพลงของแบบเพื่อนๆทำกันเองแล้วอะถ้าอย่างนั้นแกงผมที่ทับหน้าเดิมๆหมดเลยครับใช่เหรอครับผมตกลงอายุเท่าไหร่วะเนี่ยปี20ครับ20ครับ20แล้วทำเพลงถ้าจะนับว่าทำเองเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำเองเยอะสุดป่ะครับไม่ครับทะเลเยอะกว่าปะไม่ครับอันไหนเยอะกว่ามีมะลืนมี Crazy Outside มีอะไรแบบเนี้ยอันนั้นจะทำเยอะใช่ครับถ้าเกิดว่าขุนอยู่ในเพลงของตัวเองเกือบทุกเพลงแล้วอ่ะใช่ครับยกเว้นน่าจะอย่าเพิ่งคิดไปไกลเพลงแรกเลยเพราะมันเด็กสุดจะตอนนั้นประมาณ15แต่พอถึงวันเนี้ยเริ่มมีความมั่นใจกับการใส่ความเป็นตัวเองในเพลงเยอะมั้ยครับก็เยอะขึ้นครับเหมือนจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะผมก็ยังเด็กอยู่ก็20เองผมก็เลยเหมือนลองไปเรื่อยๆค้นหาสไตล์ใหม่ๆไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็ป๊อปช่วงนี้อินป๊อปอ๋อช่วงนี้เพราะตอนเด็กนี่จะไม่ใช่ทางป๊อปสักเท่าไหร่
ตอนที่มาโชว์เราให้แบบว่าพี่อ้อมฟังเพลงขุนผมอยากเท่อะตอนนั้นน่ะแบบเหมือนแบบอยากแบบเอ้ยไม่อยากทำเพลงที่แบบป๊อปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอีกแบบนึงแต่พอวันนี้มันความชอบมันเปลี่ยนได้ใช่ครับผมเหมือนโตขึ้นด้วยแล้วก็ฟังเพลงอื่นด้วยแล้วแบบโอ้จริงๆแล้วแนวนี้มันก็เหมาะดีนะก็แสดงว่าเราสามารถเปิดในความคิดได้อีกแล้วมันสะท้อนไปถึงมิวสิกวิดีโอไหมครับมิวสิกวิดีโอเหรอครับอันนี้ขุนขอรีเควสต์ว่าอยากเล่น acting นิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับมันเลยมีมิวสิกวิดีโอจะเป็นสตอรี่มากกว่าที่เล่นกับเอิญน้องเอิญครับซึ่งมันมีข่าวตอนแรกใช่ไหมว่าขุนไปกับใครไม่รู้ไปทะเลใช่ไหมสิ่งที่อินี่ทำของทะเลเหรอจริงเหรอไม่ใช่มันมีข่าวว่าลงไปถ่ายรูปกับใครกับสาวใช่ไหมนั่งกินข้าวอะไรสักอย่างแล้วปิดหน้าใช่ไหมส่งไปอ่ะข่าวอะไรวะส่งหาแม่แม่ตอบอะไรรู้ป่ะไปถามเจ้าตัวเองคนนี้ไม่ขอตอบเพราะว่าตอนแรกอ่ะแม่จริงๆแบบเราอัดแกล้งปั่นเฉยๆไม่ได้มีอะไรครับผมยังโสดอยู่ครับแต่ว่าโอเคแต่ว่าแม่หลุดแผนมากทำไมตอนแรกจะให้มันเหมือนคู่จริงแม่โพสต์เลยเพลงใหม่จ้าคุณโนจบเลยแต่ตอนแรกอ่ะก็ไม่ทำอะไรอ่ะแบบเฮ้ยหลานอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ว่าไปถามเอาเองอะไรเงี้ยคนนี้ไปถามเอาเองพี่อ้อมคนนี้พี่อ้อมไปถามเอาเองเขาไม่กล้าตอบกลัวคนนี้ปิ่นไม่กล้าตอบพี่อ้อมไปถามเอาเองอย่างเงี้ยได้โอเคแต่ว่าครับก็เป็น MV แบบนี้แหละครับเขินๆน่ารักไปดูกันได้ครับ JMD Channel นะคะแต่เวลาเราทำงานคุณคาดหวังกับมันมากน้อยแค่ไหนพยายามจะไม่คาดหวังครับเพราะว่าถ้าเราคาดหวังมันก็ได้แค่ปวดหัวอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเราไม่หวังมากมันก็ชิวๆแต่ว่าตอนทำเราทำเต็มที่ทั้งหมดอยู่แล้วครับงั้นเล่นสดที่พี่อ้อมฟังกับคุณผู้ฟังได้ไหมได้เลยครับมาขอคุกไว้กันระวังเดี๋ยวนะแม่ลองเพิ่งตื่นเลยอ้าวลองได้เลยนะเอาเลยอยากทำอะไรทำจีบก่อนได้ไหมคอยขอบกันทีหลังเธอพร้อมแล้วเรียกเธอว่าที่รักได้หรือเปล่ารอมานานแล้วเธอทำให้ฝันฉันกลายเป็นจริงจีบก่อนได้ไหมคอยมารักกันทีหลังอยากให้เธอรู้ว่าตัวฉันน่ารักเธอสุดหัวใจ oh baby แค่นี้ก็พอใจแค่ได้อยู่ใกล้กับเธอประมาณนี้ครับอยู่ๆก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นหนุ่มขึ้นว่ะ เออก็แล้วท่าที่เล่นกีตาร์แล้วมองค่ะเออมันก็โตขึ้นเยอะเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยเออเจอตั้งแต่พามาแฮมเจอท่านก็แบบเดินผ่านจะเจอผ่านตู้จัดรายการเดินตาขวางอยู่ในแถวโรงเรียนคนอื่นเพื่อนที่โรงเรียนก็เดินเป็นระเบียบไอ้นี่เดินตาขวางอยู่ข้างหลังแล้วก็ตาขวางเป็นยังไงเดินแบบเดินแบบว่าดูเกเรอยู่แล้วตัวเตี้ยกินตัวยังเด็กอยู่แล้วเดินดูมันดูเกเรจังไว้เฮ้ยอะไรกันตั้งแต่ขึ้นแล้วครับตั้งขึ้นแล้วตั้งเพลงครับผมแล้วเล่นกีตาร์น่ารักอยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังบ้างครับสำหรับซิงเกิลนี้ของคุณครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอมาได้เลยนะครับที่คืน EFM นะฮะนี่ขอได้นะคะแล้วอยากจะพูดอะไรอีกนอกจากอยากจะพูดอะไรอีกก็อยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับทะเลด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามมาถึงเพลงนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ออมด้วยยินดีครับแล้วมีแพลนอะไรต่อจากอันนี้ไหมครับมีใช่ไหมแต่งเสร็จแล้วอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวช่วง heartbreak เป็นแนวแบบอุ้ยไม่พูดดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวพี่อาร์มโหดเดี๋ยวทีโมเดี๋ยวทีโมเล่นให้ฟังไม่ได้โอ้ไม่ได้สองประโยคไหมประโยคเดียวได้โอ้ห่วงอันนี้อันนี้ห่วงมากเพราะอันนี้คุณตั้งใจแต่งอันนี้น่าจะเป็นอันที่คุณอินโวลฟ์ที่สุดเหรอเพลงต่อไปใช่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยอีกนานไหมอาจจะปลายปีอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจะปีหน้าวันนี้เดือนอะไรอันนี้เดือนใช่เก้าสิบเจ็ดสองสี่เดือนพอดี
เออคริสต์มาสก็มาครับผมเล่นประโยคดิได้เดี๋ยวเจอกันใหม่ประโยคนึงประโยคอ๋อไม่ได้วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงเพราะอาจจะเปลี่ยนเนื้อด้วยอาจจะเปลี่ยนเมโลดี้ด้วยโอ้โหอะไรวะนิดเดียวก็ไม่ได้ห่วงขี้ห่วงอ่ะนะคะนี่คือจีบก่อนได้ไหมนะคะถ้าคุณผู้ฟังยังไงเดี๋ยวอ้อมขอพักโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดเพลงนี้แล้วฟังกันแบบเต็มๆกันนะคะขอบคุณคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณขอลาไปก่อนครับดีจริงเกียรติต้องทำเสียงว่ะ FM 94ถอนอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว